ามชมไปดูไอเดียใหม่มาแรงที่มาพร้อมกับบริการร้านครัวจิ๋วเปิดพื้นที่ให้เด็กๆนะคะเข้ามาทดลองสวมบทเป็นเชฟวัยจิ๋วได้รู้จักการทำอาหารเป็นฝึกสมาธิและที่สำคัญกินได้จริงด้วยค่ะโอ้โหมาแล้วคุณผู้ชมนี่เลยพามาเปิดร้านแปลกที่มีชื่อว่าครัวจิ๋วทำเองกินได้จริงกับบริการสุดล้ำตามเทรนด์ด้วยการยกครัวขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์การทำครัวขนาดจิ๋วหรือแบบย่อส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทะตะหลิวเขียงมีดออกมาให้น้องๆหนูๆได้เข้ามาฝึกปรือฝีมือทดลองเป็นเชฟกระทะเหล็กตามสไตล์ที่ตัวเองชอบไปเลยส่วนวิธีการนะวิธีการเข้าไปใช้บริการในร้านแห่งนี้ก็คือว่าต้องติดต่อหน้าร้านว่าต้องการชุดทำอาหารราคาเท่าไหร่อย่างไรเนาะก็มีตั้งแต่ราคา29บาท39บาทแล้วก็49บาทเท่านั้นภายในชุดนะคะก็จะมีไส้กรอกแครอทหอมหัวใหญ่แล้วก็มีไข่นกกระทาด้วยจากนั้นนะคะก็จะเข้าไปในส่วนครัวแล้วค่ะที่ทำไว้เป็นช่องเป็นช่องนะคะก็คือมีเก้าอี้ให้น้องๆได้นั่งทำแล้วก็มีพื้นที่ได้วางซอสปรุงรสซีอิ๊วน้ำมันพืชเตรียมไว้ให้น้องๆหนูๆได้ปรุงรสได้เองตามใจชอบเลยค่ะซึ่งเราก็จะเห็นเด็กๆเลือกทำเมนูคลาสสิกอย่างนี้เลยไข่เจียวเริ่มตั้งแต่ตอกไข่ปรุงรสใส่ท็อปปิ้งนำลงไปทอดในกระทะใบจิ๋วซึ่งน้องๆก็นั่งทอดไปพลิกซ้ายพลิกขวาแบบใจเย็นเหมือนมืออาชีพเลยนะคะเนี่ยแล้วก็อีกหนึ่งเมนูค่ะก็คือข้าวผัดคุณผู้ชมที่เด็กๆเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาปรุงรสอย่างตั้งใจซึ่งกว่าจะทำเสร็จนะก็เล่นเอาปาดเหงื่อกันเลยทีเดียวแอบร้อนหน่อยแอบร้อนหน่อยนะสำหรับกฎเหล็กหลังจากทำอาหารเสร็จนะคะน้องๆทุกคนต้องปิดเตาซึ่งวิธีการก็จะมีป้ายบอกนะคะว่าให้ยกกระทะขึ้นมาแล้วก็เป่าแรงๆเตาจิ๋วก็จะดับแล้วล่ะค่ะส่วนอาหารที่ได้นะคะนำกลับไปรับประทานได้จริงค่ะคุณผู้ชมขาก็ทำให้เด็กๆเนี่ยได้ทราบว่ารสมือของตัวเองเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะเนี่ยเจ้าของร้านและเจ้าของแนวคิดคือใครมาทำความรู้จักกันหน่อยนะนี่เลยค่ะสาววัย34ปีนางสาวสุริภักดิ์รักษาทรัพย์นะคะเล่าให้ฟังว่าเห็นร้านครัวจิ๋วมาจาก TikTok ค่ะประกอบกับตัวเองชอบทำอาหารนะคะแล้วก็ต้องการหารายได้เสริมจากงานประจำจึงเปิดร้านแห่งนี้ขึ้นมาอีกทั้งอยากให้เด็กๆนะคะได้มีการพัฒนาในเรื่องการฝึกสมาธิแล้วก็ฝึกพัฒนาการของเด็กๆในด้านต่างๆได้คิดแล้วก็ได้ลงมือทำเองตามจินตนาการและที่สำคัญนะคะน้องๆจะได้ทำอาหารเป็นด้วยโดยเขาจะออกให้บริการตามห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะหรือบางครั้งก็ไปตามงานวัดงานแสดงสินค้าด้วยในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะก็นับว่าเป็นไอเดียสุดเจ๋งมาแรงจริงๆนะคะกับบริการร้านครัวจิ๋วฝึกให้น้องๆได้สวมบทเป็นเชฟตั้งแต่ตัวเล็กๆค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ